ลือนางเอกดังอยู่ช่องใหญ่นานจนเป็นโลโก้ล่าสุดโบกมือลาเลือกวิถีฟรีแลนซ์เรียกว่าช่วงหลังๆมานี้กระแสข่าวดารานักแสดงเบอร์ต้นๆทยอยโบกมือลาไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระกันหลายรายและล่าสุดก็มีรายงานข่าวลือว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวทับทิมอัญญรินทร์กับต้นสังกัดช่องเจ็ดหลังอยู่มานานเป็นนางเอกก้นกุฏิกว่า10ปีจนเป็นโลโก้ของช่องแต่ล่าสุดทับทิมตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเลือกวิถีฟรีแลนซ์แววๆมีละครอีกช่องจองตัวเรียบร้อยแล้ว